แม้เรื่องร้ายเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปต้นเศร้ามาหลายวันแล้วแต่ไม่กี่วันก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์เศร้าไปก็ไม่ช่วยย้อนคืนสิ่งที่เกิดขึ้นให้เหมือนเดิมได้บ่ายนี้ต้นจึงออกมาพบกับพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขานัดมาคุยงานด้วยกันที่ร้านกาแฟหน้ามหาลัยชื่อพี่กฤตต้นเคยเจอเมื่อราวๆ2ปีก่อนในงานแต่งงานของอาจารย์คนหนึ่งที่คณะของสนพี่กฤตเป็นรุ่นพี่ของสนเรียนจบไป2ปีแล้วแต่ไม่ได้ทำงานอย่างที่เรียนเขาชอบถ่ายรูปมากก็เลยทำอาชีพฟรีแลนซ์ด้านนี้วันแต่งงานของอาจารย์พี่กฤตมาช่วยถ่ายรูปให้ต้นไปกับสนก็เลยได้เจอกันและบังเอิญได้นำบัตรของพี่กฤตมาเมื่อมาถึงที่ร้านพี่กฤตก็มารออยู่ก่อนแล้วต้นจึงเดินเข้าไปทักสวัสดีครับพี่กฤตจำต้นได้ไหมครับกฤตเงยหน้าขึ้นจากแก้วกาแฟเมื่อเห็นต้นก็ส่งยิ้มให้ก่อนได้กุลีกุจอลุกขึ้นมาเลื่อนเก้าอี้ให้ต้นนั่งด้วยจำได้สินั่งก่อนขอบคุณครับพี่โหพี่มาถึงก่อนผมอีกวันนี้พี่ไม่มีงานไงก็เลยแวะมาหาอาจารย์ที่มหาลัยแล้วก็มานี่เลยต้นไม่ได้มาสายหรอกพี่มาก่อนเองต้นหัวเราะเบาๆจากนั้นก็สั่งเครื่องดื่มจำพวกชาเขียวไปเพราะต้นไม่ดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็หันมาคุยกับกฤตต่อสบายดีนะครับพี่สบายดีแล้วต้นล่ะก็เหมือนพี่ตอนอยู่ปี4แหละครับแต่ก็โอเคก็จบแล้วนี่ไวมากเลยนี่เราไม่ได้เจอกันมากี่ปีแล้ว2ปีแล้วใช่ไหมครับอ๋อปกติพี่ถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวหรือว่าถ่ายวิดีโอด้วยครับได้สองอย่างเลยนอกจากพี่แล้วพี่ก็พอจะหาคนอื่นมาช่วยได้อยู่อ๋องานที่ต้นใจพี่ช่วยทำเนี่ยใช่งานของชมรมอาจารย์อัศวินีหรือเปล่าใช่ครับพี่พี่กฤตรู้จักด้วยหรอครับรู้จักสิพี่เคยเข้าไปชมรมแกเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นต้นยังไม่มาเลยมั้งเขามีกิจกรรมติวหนังสือให้รุ่นน้องที่พิการในชมรมพี่ก็ไปช่วยติวอยู่หลายวันเลยแล้วตอนนี้เขายังทำอยู่ไหมอ่ะยังทำอยู่ครับพี่แต่ก็ทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มด้วยตอนนี้ทางชมรมกำลังช่วยหางบปรับปรุงสิ่งในความสะดวกในมหาลัยอยู่ครับเพราะว่าทางลาดกับห้องน้ำคนพิการเนี่ยมีไม่พอคนที่มาเรียนก็ลำบากมากตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงไปหลายตึกแล้วแต่กว่าจะของบมาได้ก็เอาเรื่องอยู่ครับเยี่ยมเลยต้นเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะรู้จักคิดถึงคนอื่นด้วยผมก็แค่อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับที่นี่เขาก็ดีนะครับเปิดโอกาสให้คนพิการมาเรียนด้วยปีนี้เข้ามาเรียนเพิ่มจากปีที่แล้วหลายคนเลยครับแสดงว่างานของชมรมก็ประสบความสำเร็จดีสิใครนะเป็นประธานชมรมไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกพี่หลายๆคนช่วยกันแล้วงานที่จะให้ช่วยเป็นประมาณไหนอะพอดีทางชมรมอยากได้คนมาช่วยทำวิดีโอเล่าเรื่องความสำเร็จของนักศึกษาพิการที่เราเข้าไปช่วยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายเคสเลยที่น่าสนใจเราก็เลยคุยกันว่าอยากเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ทำเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆจะได้ให้เพื่อนๆนักศึกษารู้ว่าอย่างเวลามีเวลาว่างๆเล็กๆน้อยๆเราก็เอามาทำประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เธอจะมีคนสนใจมาช่วยงานชมรมเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วมันก็จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการอื่นๆเนี่ยอยากมาเรียนที่นี่ด้วยผมขอเน้นให้ดูสนุกหน่อยนะพี่มีชีวิตชีวาแล้วก็ไม่เศร้านะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมอาจจะงบมีเยอะเท่าไหร่พี่พอจะช่วยไหวไหมครับเรื่องเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกพี่อยากช่วยงานมหาลัยอยู่แล้วจะให้เริ่มเมื่อไหร่อ่ะน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับได้เลยช่วงนี้พี่พอแบ่งเวลามาช่วยได้อยู่พอกฤตตกลงต้นก็ยิ้มดีใจและคนโล่งใจเพราะเขาพยายามหาคนมาช่วยหลายคนแล้วแต่พอรู้ว่างบน้อยก็สายหน้างั้นผมทาบทามพี่ไว้ก่อนนะครับยังไงผมจะขอคุยกับอาจารย์อีกทีแล้วก็อาจจะนัดพี่มาพรีเซนต์งานให้อาจารย์ดูด้วยได้เลยต้นต้นนัดวันเวลามาเลยพี่ยินดีอ๋อแล้วเพื่อนอีกคนเป็นไงบ้าง
กฤตนึกได้ก็ถามถึงรุ่นน้องของเขาแค่รู้ว่ากฤตหมายถึงใครต้นก็แสลงใจเขาไม่คุยกับสนมาหลายวันแล้วแม้กระทั่งจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะอดคิดไม่ได้ว่าถูกสนหลอกให้รออย่างมีความหวังก็สบายดีครับพี่เสร็จธุระกับกริตต้นก็กลับบ้านตอนแรกเพื่อนๆชวนไปเที่ยวในเมืองแต่จิตใจของเขายังขุ่นๆก็เลยยังไม่อยากไปไหนเมื่อมาถึงบ้านก็แปลกใจที่เห็นรองเท้าของสนวางอยู่บนชั้นวางน่าแปลกใจที่ป่านนี้สนยังไม่ออกไปเรียนเมื่อขึ้นมาถึงชั้น2ต้นก็หยุดยืนมองไปที่ห้องของสนด้วยความสงสัยจึงพาตัวเองมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของอีกฝ่ายเขาพ่นลมหายใจอย่างอ่อนล้าและปล่อยไหลตกจากนั้นก็เคาะประตูเบาๆ 2-3 ครั้งไม่นานต้นก็ได้ยินเสียงกุกกักที่ประตูครู่เดียวประตูก็เปิดออกต้นจึงได้เห็นสนในสภาพใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวผมเผ่ายุ่งเหยิงมีกลิ่นเหงื่อเหมือนไม่ได้อาบน้ำแถมยังดูโซมๆเหมือนคนไม่สบายด้วยไม่ไปเรียนเหรอวันนี้ต้นถามเสียงเรียบสนสายหน้ามีอะไรหรือเปล่าสนไม่ตอบต่างคนต่างทำหน้าไม่ถูกความบาดหมางที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้สองหนุ่มยังไม่สนิทใจกันเหมือนก่อนไม่สบายเหรอต้นเลิกคิ้วสนพยักหน้าต้นจึงใช้มือแตะหน้าผากดูพบว่าสนตัวร้อนพอสมควรสัมผัสที่แผ่วเบาและแฝงไปด้วยความห่วงใยนั้นทำเอาสนน้ำตาซึมเขานึกว่าต้นจะไม่ห่วงใยเพื่อนคนนี้เสียแล้วต้นเอามือลงตามเดิมจากนั้นก็ถามกินยาหรือยังอ่ะสนสายหน้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงไม่ยอมพูดแล้วกินข้าวหรือยังล่ะสนสายหน้าอย่างเดิมในครัวไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอสนสายหน้าอีกครั้งแต่คราวนี้พูดด้วยไม่มีใครดูแลเราเลยในที่สุดสนก็อ่อนจนได้แถมยังทำหน้าเหมือนเด็กน้อยน่าสงสารต้นรู้ดีว่าสนชอบอ้อนเวลาไม่สบายทว่าเขาก็ทำใจลำบากที่จะเล่นด้วยไม่ให้ครูมั่นมาดูแลล่ะต้นเผลอประชดอย่างลืมตัวสนหน้าเจือนทันทีแค่ได้ยินชื่อเขาก็ปวดหัวแล้วเมื่อเช้านี่นาก็โทรมาหาหลายรอบแต่สนไม่รับสายเมื่อสนไม่ตอบต้นก็เลยเลิกสนใจเรื่องนั้นงั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้อข้าวกับยาให้นายก่อนแล้วกันรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาสนพยักหน้าตกลงแม้ต้นจะยังทำหน้าเฉยๆแต่เขาก็ดีใจที่ต้นยอมมาหาและคุยด้วยต้นออกไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อขึ้นชื่อขายอยู่แถวๆนี้พอดีวันนี้เป็นวันธรรมดาลูกค้าบางตาหน่อยต้นจึงไม่ต้องรอนานสนเคยซื้อเจ้านี้มากินบ่อยๆสนเดินลงมาจากห้องในสภาพเดิมมาถึงก็นั่งรอกินข้าวอยู่ที่โต๊ะกลางบ้านต้นหยิบชามช้อนและตะเกียบออกมาจากครัวจากนั้นก็เอามาวางบนโต๊ะทว่าสนกลับนั่งมองเฉยๆเอ้านี่กินเหรอต้นทำหน้างงสนนั่งนิ่งและไม่ตอบไม่นานต้นก็เดาออกว่าอีกฝ่ายคงอยากให้ช่วยดูแลเขาจึงแกะก๋วยเตี๋ยวใส่จานให้แม้กระทั่งปรุงรสต้นก็ทำให้เพราะเขาจำได้ว่าสนใจอะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วต้นก็เลื่อนชามก๋วยเตี๋ยวไปไว้ตรงหน้าไม่สบายแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะต้นถามขณะที่สนกำลังคีบก๋วยเตี๋ยวกินสนหยุดกินแล้วตอบสั้นๆมันร้อนต้นพยักหน้าเข้าใจจากนั้นสนก็ก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวต่อกินไปสักพักก็เงยหน้ามาถามเช็ดตัวให้เราได้ไหมสนทำตาปริบๆค่อยๆปล่อยลูกอ้อนมาทีละลูกสองลูกนายปล่อยให้ตัวร้อนมากๆแบบนี้เดี๋ยวจะช็อกเอาหน้าสนแม่พลอยก็ไม่ได้อยู่ด้วยเขาวิ่งไปตามเราให้นายไม่ได้หรอกต้นนึกอยากจะขำสนป่วยทีไรก็เดือดร้อนแม่พลอยต้องวิ่งไปตามต้นที่บ้านทุกทีไม่งั้นสนจะไม่ยอมเช็ดตัวดุจังสนทำตาปริบๆต้นหันหน้าหนีไปทางอื่นเพราะกลัวตัวเองจะหัวเราะออกมาจนไ
ที่จริงถ้าต้นไม่คิดอะไรมากส่วนก็เป็นเพื่อนที่ดีและน่ารักมาตลอดบางทีการกลับคืนสู่ความเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้แต่พอนึกถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นทีไรต้นก็ทำใจได้ยากเหลือเกินพอสนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จต้นก็หายามาให้กินกินยาเสร็จสนก็ขึ้นไปนอนบนห้องส่วนต้นเข้าไปหาชามพลาสติกใบใหญ่ในครัวจากนั้นก็เปิดน้ำใส่และถือขึ้นไปบนห้องของสนเด็กชายสนนั่งรอตาบ้องแบ๋วอยู่บนขอบเตียงพอดีต้นเดินไปค้นดูผ้าเช็ดตัวผืนเล็กในตู้เสื้อผ้าไม่นานก็ได้ผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนเล็กมาต้นเอามาชุบน้ำบิดหมาดๆจากนั้นก็มองหาที่ที่จะวางชามพลาสติกวางบนพื้นก็ได้เราไม่ถือหรอกสนบอกอย่างรู้ทันต้นยกชามพลาสติกใส่น้ำมาวางบนพื้นห้องจากนั้นก็นั่งลงบนเตียงข้างๆสนและลงมือเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เริ่มจากใบหน้าลำคอแขนลำตัวและหลังผู้รับบริการนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แถมยังคอยจับจ้องดูทุกกิริยาของคนให้บริการไม่วางตาสนอดคิดไม่ได้ว่าจะมีความสุขสักแค่ไหนถ้าได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละเพราะความผิดพลาดโง่ๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทุกอย่างจึงพลิกผันไปหมดตัวเขาเองก็ถูกผูกมัดไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยต้นลงนั่งคุกเข่าบนพื้นตรงหน้าสนเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กชุบน้ำอีกครั้งและบิดหมาดๆจากนั้นก็เช็ดขาให้เมื่อกี้นายแอบดูของเราหรือเปล่าสนพูดหยอกและเอามือมาปิดตรงเป้ากางเกงไว้เขาคงอยากให้ต้นยิ้มและหัวเราะเพราะเขาเห็นต้นเศร้ามาหลายวันแล้วสนนายอย่าทำแบบนี้ได้ไหมต้นปรามด้วยสีหน้าจริงจังสนคงรู้ว่าต้นหมายถึงอะไรคราวนี้จึงนั่งเงียบใบหน้าหล่อใสเปลี่ยนเป็นเศร้าต้นแอบเสียใจไปเหมือนกันแต่สนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมเขาถึงยังไม่พร้อมให้เล่นด้วยต้นก้มหน้าก้มตาเช็ดขาสนต่อสักพักก็ต้องตกใจเมื่อรู้สึกว่ามีหยดน้ำหยดใส่แขนและหลังมือเมื่อเงยหน้าขึ้นมองต้นก็เห็นสนน้ำตาไหลหยดแหมะแหมะไม่นานใบหน้าเศร้าก็เอื้อนเอ่ยเมื่อก่อนเวลานายร้องไห้หรือเสียใจเราก็ช่วยปลอบใจนายได้ทุกครั้งไม่ว่านายจะเจ็บหรือเสียใจแค่ไหนพอนายได้อยู่กับเรานายก็จะกลับมายิ้มและหัวเราะเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราทำให้นายเศร้ามาหลายวันแล้วแต่เราก็ปลอบใจนายไม่ได้เราทำให้นายหายเจ็บไม่ได้เลยเรารู้สึกแย่มากเลยต้นสนนายจะโกรธเราไปอีกนานแค่ไหนต้นจะไม่ยกโทษให้เราแล้วเหรอถ้านายไม่ให้อภัยเราเราก็คงให้อภัยตัวเองไม่ได้ได้ยินอย่างนั้นต้นก็พูดไม่ออกที่จริงต่างคนต่างก็เจ็บแต่แทนที่จะหยุดทำร้ายกันจะได้เจ็บน้อยลงเขากับสนกับยังทำร้ายกันต่อด้วยความหมางเมินเรายังเป็นสนคนเดิมที่นายรักนะต้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเรารู้ว่ามันทำใจยากแต่ถ้าเราสองคนยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรากับนายต้นกับสนก็คงจะไม่มีอีกแล้วเราไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยอ่ะต้นสนคร่ำครวญจนดูน่าสงสารที่จริงต้นก็รู้ว่าสนคงเจ็บไม่ต่างกันใช่ว่าคนผิดจะไม่เจ็บเผลอๆจะเจ็บกว่าด้วยซ้ำเพราะทำลายของรักด้วยน้ำมือของตัวเองถ้ารักสนน่ะก็รักเขาให้ดีที่สุดทำให้สนรู้ว่าต้นรักเขามากแค่ไหนทำให้สนรู้ว่าต้นยินดีเจ็บเจียนตายเพื่อแลกกับชีวิตที่ดีกว่าของสนพี่เชื่อว่าสนเขารักต้นมากนะอย่างน้อยก็ในฐานะเพื่อนล่ะถ้าเขาได้เห็นความเสียสละของต้นบางทีเขาก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความรักบ้างก็ได้แต่ทำไมอย่างน้อยต้นก็ยังพูดได้เต็มปากว่าต้นเต็มที่กับความรักอย่าใจสอบเหมือนพี่แล้วกัน อยู่ๆ
คำพูดของพี่ทินเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วก็ลอยเข้ามาในหัวต้นจึงเริ่มสงสัยตัวเองว่าเข้าใจแคบเกินไปหรือเปล่าเข้าใจสอบเกินไปหรือเปล่าเขารักสนดีที่สุดแล้วหรือถ้าปากบอกว่ารักแต่ยังให้อภัยไม่ได้ก็แปลว่ายังรักไม่มากพอที่จริงต้นก็เคยเตือนตัวเองบ่อยๆว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้แต่เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจมาบ้างแล้วทำไมต้นถึงยังให้อภัยเพื่อนไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้นจะทำให้สนได้คืออะไรกันแน่คือการครอบครองหรือการให้อภัยถึงสนจะรักต้นไม่ได้นะแต่สนก็จะรู้ดีแต่ใจว่าต้นน่ะรักเขามากแค่ไหนสู้เพื่อความรักมากแค่ไหนเขาจะว่าต้นไม่ได้เลยบางทีความรักของคนอย่างเราอ่ะมันก็ไปได้แค่นี้แหละแต่ถึงจะไม่สมหวังแต่มันก็ต้องดีที่สุดและน่าจดจำมากที่สุดต้นว่าไหมตอนแรกอ่ะพี่อยากให้ต้นลองไปรักคนอื่นดูนะแต่ถึงตอนนี้พี่ก็รู้แล้วว่าความรักของต้นเป็นรักแท้มันเปลี่ยนยากอย่าเปลี่ยนเลยพี่เชื่อว่าสนเขาก็รู้ต้นรู้ไหมคนอย่างพวกเราอ่ะไม่มีปัญญาไปสู้กับชายจริงหญิงแท้ได้หรอกมีแต่ความรักของเรานี่แหละที่พอแข่งได้ถึงไม่ได้ตัวอย่างน้อยก็ได้ใจอย่าให้ใครก็มาดูถูกความรักของคนอย่างพวกเรานะต้นเขาจะได้รู้ว่าคนอย่างพวกเราอ่ะก็มีรักแท้เหมือนกันไม่มีนมไม่มีมดลูกแต่ก็มีหัวใจเว้ยสู้ๆนะต้นนี่คือคำพูดอีกชุดของพี่ทินต้นไม่เคยลืมเรื่องนี้ที่พี่ทินสอนเลยแม้ว่าตอนนี้พี่ทินจะเรียนจบไป2ปีแล้วก็ตามโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าอย่าให้ใครมาดูถูกความรักของคนอย่างพวกเราส่วนเขาไม่ดูถูกความรักของต้นหรอกแต่ต้นนี่แหละที่อาจจะดูถูกความรักของตัวเองไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไหนคือการครอบครองรักแท้ก็คือความเสียสละคนเราทุกคนย่อมมีเรื่องให้โกรธเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมากหรือน้อยคนมีรักแท้ก็โกรธเป็นเพราะยังเป็นปุถุชนธรรมดาแต่สิ่งที่ต่างก็คือรักแท้ให้อภัยได้แต่รักไม่แท้ให้อภัยไม่ได้ต้นมีรักแท้ให้สนหรือเปล่าขอบคุณพี่ทินเหลือเกินที่ทิ้งคำสอนดีๆนี้ไว้ให้ต้นเมื่อฝุ่นควันตลบจางไปแล้วเขาก็เริ่มมองเห็นหนทางชัดเจนมากขึ้นต้นคงรู้ดีแล้วว่าเขาควรจะทำอะไรและเดินไปในทิศทางไหนต่อให้เดินมาถึงทางตันแต่ความรักของต้นยังมีทางไปอย่างน้อยความรักจะยังเดินทางต่อไปตราบที่หัวใจยังเต้นรักแรกและรักเดียวของต้นจะไม่จากไปไหนต่อให้เป็นจริงไม่ได้เขาก็จะเก็บไว้เพราะวันหนึ่งคนที่เขารักอาจจะต้องการความรักจากเขาก็ได้ไม่คิดได้แล้วต้นก็ค่อยๆคลี่ยิ้มไม่นานก็กลายเป็นยิ้มกว้างเมื่อรักใครคนหนึ่งแล้วก็ควรจะให้อภัยในความผิดพลาดของเขาด้วยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เพราะรักแท้คือการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเห็นรอยยิ้มทั้งน้ำตาของต้นสนก็พอรู้ว่าต้นคิดอะไรเขาจึงยิ้มทั้งน้ำตาอย่างซาบซึ้งใจขอบคุณนะต้นขอบคุณมากต้นขึ้นไปนั่งข้างสนบนเตียงและกอดเพื่อนไว้แม้ว่าสนจะตัวร้อนแต่อ้อมกอดนี้ก็ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ใช่ของต้นอีกต่อไปก็ตามอย่าร้องไห้นะต้นเรามาอยู่กับนายแล้วส่วนพูดประโยคคุ้นเคยที่เขามักใช้ปลอบใจต้นบ่อยๆต้นได้ยินแล้วก็น้ำตาแตกเขาผูกพันกับผู้ชายคนนี้มากเหลือเกินความรักและห่วงใยของสนไม่ว่าจะอย่างเพื่อนอย่างพี่หรืออย่างคนรักล้วนแต่อบอุ่นและลึกซึ้งจนในที่สุดก็เป็นพันธนาการที่แน่นหนาเจ็บเจียนตายแค่ไหนต้นก็หนีไปไหนไม่ได้เลยคนดีของสนอย่าร้องไห้นะสนพูดปลอบและลูบหลังไปด้วยผู้นายร้องก่อนนะต้นประท้วงพลางสะอื้นสนกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นยิ่งกอดก็ยิ่งรู้ว่ารักคนนี้มากแค่ไหนการให้อภัยครั้งนี้เหมือนปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำเพราะถ้าสนเป็นต้นบ้างเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้อภัยอีกฝ่ายได้หรือเปล่า
แสดงว่าตนคงต้องรักสนมากถึงให้อภัยได้ในเมื่อต้นรักเขามากขนาดนี้แล้วสนจะงอมืองอเท้าและยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นหรือที่จริงโอกาสก็ยังพอมีเพราะมั่นได้ก็ถอนได้ขนาดแต่งงานแล้วก็ยังเลิกกันได้เลยอยู่ที่ว่าสนจะสู้หรือเปล่าเท่านั้นหลังจากกอดกันจนพอใจตนก็ให้สนนอนพักผ่อนแต่ก่อนจะนอนสนก็ไม่ลืมกำชับอย่าไปไหนนะต้นไม่ไปหรอกเวลานายไม่สบายก็เคยทิ้งนายเหรอคืนนี้มานอนเป็นเพื่อนเราด้วยนะเราไม่มีคนคุยด้วยก่อนนอนมา 2-3 อาทิตย์แล้วน้ำอุ่นๆก็ไม่ได้กินเดี๋ยวเรานอนข้างล่างก็ได้นายจะได้ไม่ติดไข้เราไงไม่ทันแล้วติดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมั้งนายนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้าไปซักให้ต้นพูดพลางชำเลืองไปที่ตะกร้าเสื้อผ้าของสนในนั้นมีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเกือบเต็มสนทำท่าเหมือนจะร้องไห้คิดแล้วก็ยังเสียใจไม่หายต้นดีขนาดนี้ทำไมก็ยังหาเรื่องมาทำให้ต้นเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าต้นทำท่าจะลุกจากเตียงแต่ก็ต้องหยุดเมื่อสนคว้าข้อมือเข้าไว้มีอะไรอ่ะสนลุกขึ้นนั่งก่อนดึงมือต้นมาจับไว้เบาๆสิ่งที่สนจะบอกต่อไปนี้ถ้าต้นเข้าใจก็คงเป็นผลดีแต่ถ้าไม่เข้าใจเขาก็อาจจะกลายเป็นผู้ชายแย่ๆที่ดีแต่โทษคนอื่นกระนั้นเขาก็ต้องบอกให้ต้นรู้และเขาก็มั่นใจว่าต้นจะเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราไม่รู้ว่านายจะคิดยังไงอ่ะนะขอให้นายเชื่อใจในสิ่งที่เรากำลังจะบอกนายเราคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรกับนี่นาหรอกมันน่าจะเป็นแผนของพ่อเรากับอโยงมากกว่านายจำได้ไหมที่เราบอกนายว่าพ่อเราอ่ะชอบให้อโยงยืมเงินเราเพิ่งจำได้เมื่อวันที่เราไปบ้านอโยงเนี่ยอโยงเขาหลุดปากออกมาว่าเขาอยากได้เงินอีกสักแสนหนึ่งเพราะเขากำลังจะเซ้งร้านมาทำร้านกาแฟตอนนี้เขาก็ได้เงินมั่นจากพ่อเราไปแล้วแสนหนึ่งนายพอจะเดาออกไหมว่าพ่อเรากับอโยงอ่ะแอบตกลงทำอะไรกันคืนนั้นอ่ะเราว่าอโยงน่าจะใส่ยานอนหลับให้เรากินเพราะเราจำได้แค่ว่านั่งกินข้าวอยู่สักพักฝนก็ตกเราอ่ะยังกลับบ้านไม่ได้เราจำได้แค่เนี้ยตื่นมาอีกทีอ่ะเราก็อยู่ในห้องนี่นาขนาดนี่นาเองอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องเขาได้ยังไงนายว่ามันเป็นไปได้เหรอที่ต่างคนต่างก็ไม่รู้เรื่องตอนได้ฟังแล้วก็ตกใจไม่น้อยเขาไม่คิดว่าสนจะโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีหรอกเพราะที่จริงมันก็มีแววเป็นไปได้สูงตอนนั้นอ่ะเราคิดไม่ทันก็เลยยอมมั่นไปก่อนแต่นายไม่ต้องกลัวหรอกถึงมั่นแล้วเราก็จะหาทางถอนมั่นให้ได้เราไม่ได้รักนี่นาถ้าฉันจะแต่งงานกับเขาให้เราตายซะดีกว่าถ้าพ่อไม่เลิกบังคับเรานะเราก็จะหนีนายจะไปกับเราไม่ต้นเราพูดจริงๆนะแต่นายไม่ต้องกลัวเราไม่ปล่อยให้นายอดตายหรอกเมื่อกี้ว่าน่าตกใจแล้วเรื่องพาหนีกับน่าตกใจยิ่งกว่าเพราะต้นไม่คิดว่าสนจะกล้าถึงขนาดนั้นยังไงยังไงเราก็จะไม่ยอมให้2ปีของเราต้องเสียเปล่าหรอกต้นนายดีกับเราขนาดนี้รักเรามากขนาดนี้เราจะยอมแพ้ได้ยังไงเราจะไม่ยอมแพ้นะต้นเพราะเราสนปล่อยเสียงเงียบหายไปก็มองมือที่เขากอบกุมไว้จากนั้นก็จับมือข้างนั้นของต้นมาทาบที่หน้าอกด้านซ้ายของเขาอย่างนุ่มนวลสนกดมือของต้นแนบชิดกับก้อนเนื้อซึ่งไม่เคยหยุดเต้นและทิ้งไว้อย่างนั้นสักพักไม่ถึงครึ่งนาทีต้นก็ยิ้มน่าจะเป็นเพราะได้คำตอบแล้วจากนั้นสนก็เอามือข้างนั้นของต้นไปทาบบนอกด้านซ้ายของต้นบ้างหัวใจของเขาซึ่งติดมือต้นไปเมื่อกี้ไปอยู่กับต้นแล้วเราจะสู้นะต้น
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสู้ให้นายเองยังไงเราก็จะไม่ยอมเสียนายไปหรอกเจ็บปวดแค่ไหนยากแค่ไหนเราก็จะพานายมาอยู่กับเราให้ได้เราสองคนต้องอยู่ด้วยกันนะต้นถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีสนเพราะฟ้าสั่งให้เราสองคนมาเป็นคู่ชีวิตกันเรากับนายถึงได้มาเจอกันไงต้นแม้จะดีใจที่ได้ยินสนพูดอย่างนั้นแต่ลึกๆต้นก็อดกังวลไม่ได้เพราะเขาไม่อยากเห็นสนกับพ่อแต้วขัดแย้งกันเลยคราวนี้คงต้องมาวัดกันแล้วว่าระหว่างพ่อกับลูกใครจะเสียเหลี่ยมใคร